Welcome to Pimpim Channel สวัสดีค่ะพบงูกระบองอีกแล้วค่ะใช่ครับผมช่วงนี้เราก็จะทำรายการกันจุกๆแน่นๆหน่อยเนาะเพราะว่ารายการเยอะช่วงนี้ก็ไม่มีแค่2รายการครับมีรายการอื่นแต่ถึงแบบด้วยความที่แบบมีเป็นซีรีส์อย่างน้องเอ็มเอาเป็นซีรีส์เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็กึ่งจะซีรีส์มาก็ Thailand Old School Hip Hop Connection ครับผม EP 3แล้วคือทุกคนคงจะได้ฟังกันไปหมดแล้วอะแค่เราเนี่ยที่แบบยังไม่ได้ฟังจน EP 4เขาออกแล้วมั้งโอเควันนี้เพิ่มเป็นการเสียเวลาเราไปฟังกันเลยนะคะมีใครบ้างคะ T6 My โจนินอภิเดชสลันอภิเดชใช่ไหมอ่านว่าอภิเดชใช่หนึ่งนี่คือตัวไอใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูเรอคชั่นก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันในรีแคปนะเจอในรีแคปด้วยนะมี2คลิปนะทุกคนไปหัวเรานี่นะเฟี้ยวไปขายเกี๊ยวช่วยพ่อมึงอ่ะที่เอายามาเคี่ยวด้วยพ่อมึงก็เห็นแต่ว่ามันเสียวมันเดินเปรี้ยวๆอยู่กูจะพ่อมึงไม่ต้องดิ้นเพราะเดี๋ยวสักพักหน้ามึงก็ถอดสีกูสู้จนตัวตายชายตาด้วยพวกกระจอกหนีก็ยืดมือลงหยิบไปในตอกหินแล้วมาตัวไหนไปถามมึงว่าทำไมต้องเสลิมมาออกเสียงก่อนเขียนความต้องการผ่านทั้งช่องทางและอัดเสียงเรียงร้อยฟังเป็นรอบวันย้ำส่งถ้ากูหยิบสุขขึ้นมาป้องกันอย่ารบกวนกูทบทวนไม่ใช่ท่องจำต้องจำแค่สิ่งที่มึงต้องทำกัดฟันหายใจและก็จ้องตาลมพัดเอาปัญหาเข้ามาบังปิดใช้สติเป็นตะเกียงส่องรอบทางจบเฉยอันนี้ไม่มาเหรอใช่ไม่ๆแม่งหล่อนะ to the old shit มันก็แวะเข้ามาโดนอย่ามัวแต่แอคกูมันเข้ามาโชว์ดีโทษมาแร็ปกูมันตะโกนมันเลือกแร็ปเพื่อฉันลงมาแร็ปเรื่องยาและใต้กระโปรงและข้างแป๊บหอบกูได้และกูอยู่ข้างลำโพงมาโอเคลดอัตราและอคติแยกแล้วมาตั้งสติมันก็แค่ลบมันให้สนิทเมื่อพร้อมค่อยกลับมาปกติและไม่ต้องดัดจริตมาแซะพร้อมในกรรมสิทธิ์เพราะไม่มีใครคอนเซปชั่นแม้มึงลงคะแนนแต่พวกกูแพ็คกันเป็นคอนเนคชั่นแคสต์แต่คนแสดงและนี่คือแร็ปพวกกูตอนเล็ดลั่นแยบมึงชนกำแพงแล้วนี่ปีไรแล้วมึงลองเช็คมั่งแวะมันลงสลายแค่เอาเวลาไปไตร่ตรองวางแผนดีกว่ามาแจ้งกับประชาชนบุรีกูรวมกรอนออกแกงแต่พวกมึงนั้นแสนแล้วก็คนละวันคงมันการมันแคบไม่ต้องมากดดันถ้าทางมันแยกต่างคนก็ต่างแสนที่สำคัญคือต้องไม่มีการแบ่งแยกชั้นใหม่ๆมาแล้วใหม่ๆนี่ก็เอกลักษณ์ละเลยนะฟังแล้วรู้ว่าเป็นใหม่ๆเลยนี่เจอเนนพวกกูแรปเป็นแบบอย่างและแบบแสบจังแรปกูมากกว่าแหกปากเพราะแรปกูแตกต่างได้หมดจะแทบเป็นโอสกูแรปกูไม่แบ่งฟังแรปจนสสที่ยืนฟังถึงกับแตกสั่นโอ้โหแรปกูแสบจัดแรปกูทำมึงขี้ไม่ออกเหมือนคนไม่แดกผัดแรปมึงง้องแง้งทำเหมือนกันแดกจัดแล้วเพลงมึงมันก็กองแก๊งหมาไม่แดกสัตว์พวกกูแรปกระจุยกระจายทำมึงวงแตกเหี้ยแม่งแรปกันเลือดสาดเหมือนกับโคมแฟกส่งตรงไมโครโฟนไปเหมือนกับโรงแขกแรปกันสุดตรงแรปจนลำโพงแตกแรปแบบใส่อารมณ์แล้วก็ตะโกนแม่งแรปแบบไม่สนหน้าอีนะผมแรปแบบพุ่งชนแหลกแรปกูควรสตีแรปกูโทนแปลกแรปกูชอบขโมยตีระวังจะงงแดกอันนี้คือหนึ่งโกโก้เลยเนาะน้องมีเพลงอภิเดชเด็กมากบอกไปแล้วว่ามาจากช่างศิลป์สิ่งที่มึงได้ยินต้องสร้างสรรค์ความฝันวางไว้ข้างหินทิ้งอดีตไว้ข้างหลังหน้าขำไม่จากที่กล้าฝันด้วยความจริงค่าฉันทุกอย่างจบตกหน้าหากฉันยังเป็นอาสติดคิดว่าเธอในประเทศที่มีการพิษแม็กมันเน้นเล่นคำคล้องซ้อนคำให้คนฟังลองเล่นได้ฟ้อนรำไปให้พร้อมกันตอนกูกำลังร้องคนฟังซ้อนเสียงไม่ได้พันพร้อมเสียโอสกูแค่บอกเชยกูพร้อมเถียงอย่าย้อนเถียงเรื่องหน้าตาที่ทำให้ยิ่งประหม่าที่บอกว่าจัดจ้านแต่ไร้สักขีดกับขาโยกจนหน้าแทบสีกับปากกูว่าจนหน้าแทบสีกระดาษผีมาสิงที่ปากสิงที่ท้อแต่ฮิปฮอปสำหรับกูคือศิลปะจริงประหลาดที่แม้ดูหยาบกระด้างเห็นเรื่องปากสบ้างแต่จัดถึงสุขก็ไม่สามารถอยู่ปากกูท่าไอ้เชี่ยเป็นอาร์ตี้ช่างศิลป์ไอ้เหี้ยแก่มันพวกมึงออกประเด็นมึงเห็นว่าใครมีผลประโยชน์กระถอกกระดอไปหอบประเคนในเมื่อมึงบอกจะพอสันดานไอ้เหี้ยที่ต่อจะเป็นกูว่ามึงควรมึงออกกระดอไปถอกกระดออยู่ขอบทะเลกระถอกกระเด็นไปโดนเด็กสลบสอยหลังทุกว่าพวกมึงน่ารำคาญยุกยิ่งมันหอยหำเด็กได้บอกว่ากูด้อยกว่าคิดกูไม่เคยถอยหลังกูวิ่งไปโน่นแล้วไอ้แก่ยังอยู่ในหอยสังกูไม่ได้ปิงเกลียวแต่พวกมึงเหี้ยเองที่มึงทำเขาเรียกว่าช่วยเขาไม่ได้เรียกเพลงเหี้ยคำเดียวไม่พอพวกมึงต้องเรียกไอ้เหี้ยเวนในเมื่อไม่มีใครกล้ารับเดี๋ยวกูซัดให้เดียงเองโอเคจบแล้วนะคะไปฟังรีแคปของพวกเรากันต่อนะคะตามกันมาเร็วๆค่ะเจอกัน